จที่ทำให้ฉันได้เจอกับเธอร่วมมือกันเพื่อสิ่งนั้นที่ยิ่งใหญ่จะเป็นได้ถ้าเราช่วยกันแค่มีเธอแค่มีฉันก็เท่านั้นฝันคงเป็นไปอย่างที่ใจอยากให้เป็นที่แสนไกลจะแห่งไหนที่ใดถ้ามีเธอไปจะมีฉันเป็นเพื่อนใจอย่าหวั่นไหวให้เธอเชื่อฉันว้าวสวัสดีครับผมบอยคุ้งเคดาแปดนะครับวันนี้กับรายการเล่นกินชาแนลนะครับมาเป็นพิธีกรภาคสนามนะครับสำหรับแฟนคลับท่านต่อไปที่ได้มาสัมภาษณ์นะครับเดี๋ยวลองพบกับแฟนคลับท่านต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับแฟนคลับนะครับพี่ครับสวัสดีครับแนะนำตัวเลยครับผมชื่อธนาพลองค์กรครับครับสำหรับเกมนาทีผ่านมา48นะครับได้ไปเกมชนะดีตาผลการเล่นในความคิดของปีนี้จะได้ไหมครับเกมนั้นแข่งดีครับเกมที่แบบบอให้แข่งไปเล่นสบายไปครับถ้าเกิดว่าเป็นไปได้เนี่ยสำหรับเกมวันนี้ปีป้ากับปากน้ำโพเนี่ยนะครับเนาะในบ้านของตัวเก่าเนี่ยปีคิดว่าผลและก็ทัศนะของเกมจะเป็นจะได้ครับเกมวันนี้น่าจะสูสีครับเพราะว่าปากน้ำโพกับเกมลูกเขากับกดเดียวเนาะครับผมนี่ผลน่าจะออกมาน่าจะออกมาเสมอครับครับนี่เพราะว่าหน้าที่กับสำคัญเพราะว่าต้องการแย่งทีสองกันครับผมนะครับสำหรับเกมวันนี้จะเป็นจะได้นั่นเดี๋ยวคอยที่ตามในส่วนของเทพครึ่งหลังต่อไปนะครับผมขอบคุณครับพี่สวัสดีครับสำหรับเกมในส่วนของครึ่งหลังนะครับจะได้มีการพูดคุยกับแฟนคลับท่านต่อไปนะครับเดี๋ยวเชิญพบกับแฟนคลับท่านต่อไปครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมเชิญแนะนำตัวเลยครับผมผมนะครับในเว็บฉายาหมูไซเบอร์เนาะชื่อจริงขอเก็บไว้ก่อนเนาะครับสำหรับเกมแข่งขันการแข่งขันในส่วนของวันนี้ที่แปรพบกับปางน้ำโพแล้วก็เสมอไปในตอนนี้เนี่ยทัศนคติกับเกมแล้วก็ความคิดเห็นโดยรวมเป็นยังไงครับในเกมนะครับโดยเฉพาะครึ่งหลังเนาะผมมาทันครึ่งหลังพอดีมีภารกิจครับผมเป็นเกมที่เครียดมาก
ระวังผู้เล่นทั้ง2ทีมครับครับสำหรับคณะที่ให้กองเชียร์ของผมนะครับถือว่าเกมนี้นี้เขามีข้อด้อยในเรื่องของผู้เล่นน้อยครับผมเพราะว่าผู้เล่นเขายังไม่ค่อยสมบูรณ์เนาะครับบาดเจ็บหลายตัวแล้วก็แต่ก็ถือว่าวันนี้เขาเสมอก็ทำได้ถือว่าบ่ถามบ่ตามเป้าแต่ว่าก็ถือว่าบ่เสียหายสู้เต็มที่แล้วครับครับผมแข่งขันกันในเกมอาจจะมีเรื่องปัญหาตุ๊กติ๊กมั่งเทคนิคมั่งครับผมนะครับก็ถือว่าโอเคเนาะโอเคครับครับเดี๋ยวเชิญชวนให้ส่งไปต่อไปขออยากเชิญชวนแฟนคลับเนาะหรือว่าคนเมืองแปรตีอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อมาเชียร์ทีมเฮานะครับแน่ๆที่เฮาจะไปแข่งที่เพชรบูรณ์ครับผมครับโอเคนะครับขออยากเชิญชวนครับครับผมทุกคนครับครับผมขอบคุณกำลังใจนักเตะครับขอบคุณครับครับกลับมาครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับครับผมแล้วพบกับรายการเล่นกินชาแนลในส่วนของเทปต่อไปได้ไหมนะครับผมขอบคุณครับ